ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทราเลขาจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก็วันนี้วันศุกร์สดชื่นสมหวังมีพลังมีสตังค์เยอะๆครับท่านบอกว่ายังเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนยิ้มออกบ้างบางคนก็ยิ้มไม่ออกก็มีนะเพราะต้องเตรียมตัวอย่างคนข้างๆผมนะท่านผู้ชมครับเขาก็ต้องเตรียมตัวสร้างคุณภาพที่ดีสร้างผลงานที่ดีต่อไปลงใจใช่ไหมลงใจโอ้นี่แบบพูดถึงไอ้กระเป๋าแฟบอย่างงี้มาแต่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นวันศุกร์ต้นเดือนซึ่งเป็นต้นเดือนที่มุ่งชื่อว่าหลายๆคนน่ะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าครึ่งปีหลังกันแล้วและอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเราจะได้มีโอกาสทั้งเจอกันรวมไปถึงนะคะในเรื่องของการสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันและก็นับตอนนี้หลายๆคนทั้งโทรเข้ามาสอบถามทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนลงชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลที่จะนำปัจจัยทั้งหมดเลยไปร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยกันอย่างเช่นนะวันนี้นะฮะมีการรายการท่านหนึ่งมาจากสุพรรณการแล้วนำมอเตอร์ไซค์ไปไม่ทันไม่ได้ค่ะคือไปไม่ได้ไม่ทันไปที่วันผมไม่ใช่นางรถใช่ครับนั่นแหละคือเขาไปไม่ได้เพราะว่า1ติดภารกิจ2ไกลพอสมควรก็เลยมาช่วงเก็บตกค่ะนะฮะเก็บตกวันนี้1คันแล้วก็มาสั่งจองนะฮะสั่งจองพระพิราบไม้กลายเป็นหินต้องอนุโมทนาบุญกับแฟนรายการท่านนี้ด้วยคือตอนนี้นะฮะหลากหลายท่านที่ทยอยส่งเข้ามามาจองก็ดีหรือมาร่วมสร้างโบสถ์ก็ตามต้องขออนุโมทนาบุญด้วยเพราะว่าในโครงการสร้างโบสถ์เนี่ยผมทั้งเป็นประธานทั้งเป็นผู้ดำเนินการในการหาทรัพย์ปัจจัยต่างๆนะฮะก็ต้องมีวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนท่านผู้ชมทางบ้านที่สละทรัพย์ปัจจัยมาตั้งกองพระป่าตั้งองค์กฐินนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงของปลายปีนี้นะทั้งกฐินเองก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการทำบุญปลายปีเนี่ยเราจะได้ร่วมกันในการทั้งสร้างโบสถ์และโบสถ์ทั้ง6หลังเนี่ยนะคะคือแต่ละหลังก็จะมีความเป็นมากันเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นทั้งโบสถ์ที่แบบ28ปีสร้างไม่เสร็จก็มีหรือแม้กระทั่งอยู่ค่อนข้างอยู่ไกลนะอยู่ลึกอาจจะไม่ถึงอาจจะไปกันไม่ถึงก็มีนะก็ต้องบอกว่าทั้ง6ที่ด้วยกันว่าจะเป็นอย่างวัดบ้านดงนี่ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะอีกนิดเดียวเองประมาณสัก 10% ได้แล้วก็จะได้เห็นโบสถ์อันสวยงามในช่วงของปลายปีที่จะเกิดขึ้นด้วยคือถือว่าพวกเราเนี่ยได้เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่เราสร้างพระวิหารจอมราชันมาเราก็สร้างโบสถ์อย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมเห็นว่าเราเดินคู่ขนานไปตลอดรวมทั้งเรื่องของโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะผมก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะโครงการนี้นะเราก็จะทำอย่างเช่นที่ว่าในสัปดาห์หน้าก็จะเชิญผู้ปกครองท่านหนึ่งที่มีน้องป่วยเจ็บมาตั้งแต่โอ้โหอายุนะไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วปรากฏว่าต้องเจาะคอลูกก็เหมือนหญิงนิทรานะครับเด็กนี้ก็โตมากับท่ามกลางสายอาหารแล้วก็มีหลอดเจาะคอเนี่ยนะครับผมก็เรียกไปถูกเหมือนกันคือเราจะเห็นไม่บ่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เป็นแขกรับเชิญในรายการเราในวันพฤหัสบดีทุกยากเยอะสิ่งต่างนี้ก็จะเป็นโครงการที่มิราเคิลหมากุศลนี่ฮะได้เติมเต็มแล้วก็สารฝันปันน้ำใจแบ่งรอยยิ้มให้กับน้องๆที่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวหรือกำลังเรียนรู้ศึกษาในถิ่นทุรกันดารเนี่ยโครงการอย่างนี้นะครับเรามาทำเป็นคู่ขนานกันโดยตลอดครับก็ต้องบอกว่าสำหรับปัจจัยหรือว่าแม้กระทั่งที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญขึ้นมาตั้งแต่ในเรื่องของพิธีผูกขวัญแม่นางรถตรงนี้แหละค่ะเราจะได้ดำเนินการในการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือนะคะแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆอย่างน้องๆหรือบางครอบครัวที่เขาป่วยเจ็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยราคาค่อนข้างแพงมากแต่มันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับพวกเขาอาจารย์เสียใจแล้วมูลค่า1ล้านบาทโอ้โหคือตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ถ้าออกมาก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจนะของใช้ต่างๆใช้เยอะมากอันนี้คือโครงการเลือกเกิดมาส่วนฟื้นกับชีวิตไอ้ที่ท่านได้ปลูกแม่นางกันไปนะฮะทรัพย์ปัจจัยต่างๆเนี่ยจริงๆเราลุ้นหน้าตั้งแต่ท่านโอนมาแล้วแหละเราก็ไปช่วย4โรงเรียนด้านคอมพิวเตอร์นะฮะด้านเรื่องของสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับน้องๆ2โรงเรียนที่จังหวัดเลยจำได้ลงพื้นที่กันไปคือทั้ง2โรงเรียนเนี่ยเขาอยากได้อุปกรณ์ทั้งการเรียนแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญคือคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนก็ตรงนี้แหละค่ะที่เราได้นำไปช่วยเหลือแล้วส่วนหนึ่งก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยกันคุณผู้ชมคงจะได้เห็นภาพกันเร็วๆนี้นะคะว่าได้ลงพื้นที่ไปที่ตรงไหนบ้างหรือว่ามีการพูดคุยเรื่องราวกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะฮะที่แรกเลยนะครับในเรื่องราวของการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่ดำเนินการอยู่ก็จะมีวัดบ้านดงนะครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกก็วัดคลองบักนัดนะครับอันนี้วัดบ้านดงก่อนอันนี้น้องมั่วจำได้ไหมจำย้อนไป3ปีเศษๆนะฮะอดีตก่อนเก่าที่ผมได้สร้างพระประธานในพระอุโบสถนะชื่อว่าพระพุทธ
พระพุทธครูพระประมีศรีวรีเตโชชัยะนะสถานที่ตรงนี้ก็คือตอนแรกอ่ะมีโบสถ์มหาอุดเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์ประลามอายุประมาณ 1-200 ปีตอนแรกว่าจะถวายพระอย่างเดียวก็เสียไม่ได้แล้วโบสถ์ไทยไม่พอแต่ไม่ได้พระองค์ใหญ่ก็ในที่สุดก็ต้องวางศิลาฤกษ์บวงสวงนะจนมาเป็นพระอุโบสถปัจจุบันนี้นะฮะถ้าย้อนยุคไปเนี่ย3ปีเสร็จๆท่านจะเห็นว่าผมไปทําพิธีบวงสวงจนวัดนี้นะกลายเป็นมีโบสถ์ให้พระภิกษุสามเณรนะฮะให้พระสงฆ์เนี่ยทําพิธีทางศาสนาในพระอุโบสถนี้จนสําเร็จเสร็จสิ้นประมาณ 90% อีก 10% นะฮะปีนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าฝังรูปนิมิตรูปนิมิตเนี่ยก็เรียกว่าใครที่เป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่าจองไว้มั่นหมายปัจจัยว่าเราจะสร้างด้วยกันก็เอาเงินเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์เสร็จนะฮะคือทำรุดหน้าไปก่อนจากนั้นอีกปีนี้นะฮะก็มีอีก 10% ที่ช่วยกันเนี่ยแหละฮะจะสำเร็จแล้วสวยสดงดงามมากทำไวนะฮะป้ายเยอะแล้วคือสวยงามจริงๆคือเห็นภาพจริงๆชื่นใจเพราะคือจำได้ว่าที่ไปเห็นล่าสุดนี่คือสวยมากแล้วน้องมวยนะฮะประมาณเดือนเนี้ยประมาณนี้เดือนอะไรเดือนกรกฎาคมนะฮะก่อนเข้าพรรษาเราก็จะถวายนะฮะคริสตัลนะครับที่เป็นไฟเนี่ยพันเขาไฟเป็นพุ่มเลยนะพุ่มค่อยระยะมาในพระอุโบสถแล้วก็มหาฉัตรให้กับพระนะพระครูพระปรมีศรีวลีเตโชชัยที่เป็นพระประจำโบสถ์เนี่ยมูลค่าอีก 3-4 แสนบาทเนี่ยฮะคือจะต้องลงไปทำค่ะนะฮะแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นโบสถ์ที่สวยงามสวยมาก3 ปี 3 ปีกว่าที่เราได้มีโอกาสทั้งร่วมเดินสายบุญได้เห็นการก่อสร้างกันมาตลอดก็ตอนนั้นเนี่ยผมวัดนี้แหละฮะก็บอกว่าบ้านตรงดีรับปากไว้ผมเปยเล่นๆค่ะทำโบสถ์นี้เสร็จขอให้สร้างอีกเป็นครบ7โบสถ์ไม่นะไม่ใช่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ในที่สุดก็ต้องทำนะฉะนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นไหมจะสำเร็จเสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจและเจตนาถามว่าทำไมไม่ทำเป็นโบสถ์ไปนะฮะแต่ละที่ก็ต้องการรอคอยการเริ่มต้นบางโบสถ์นะฮะอย่างดูต่อไปก็คือวัดคลองบางนัดวัดคลองบางนัดนี่พระมีนะคณะศิษยานุสิตก็มีเจ้าภาพนะอย่างคุณท็อปพรหมวิไลที่มาเททองหล่อพระกันบ่อยจะเห็นเจ้าของโรงหล่อบอกว่าอาจารย์นะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันมาหล่อพระกันเราก็ร่วมกุศลจนเป็นพระนาคบกนะฮะประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับสวยงามมากเป็นพระนาคปกค่ะเป็นพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านแล้ววัดนี้ก็ได้ถวายพระศิวลีตอนนั้นไม่มีหลังคาเขานึกว่าอาจารย์ถาไปหลอกหรือเปล่าค่ะไปหลอกหรือเปล่าว่าจะมาช่วยแล้วก็ไม่มาตอนนั้นไม่มีหลังคาท่านผู้ชมนะฮะตำบลเนี่ยโอ้โหจำได้นะจำได้เออนั่นแหละก็ไปบวงสรวงวันนั้นพี่สุเทพไปอยู่ไปทักไปด้วยค่ะนะไปบวงสรวงสักการะขอพรต่างๆจนในที่สุดนะครับนะทั้งพระป่าทั้งกสินก็ระดมกันได้หลังคามาแล้วค่อยอย่างชั่วชื่นใจมานิดนึงเลยต้องเป็นเจ้าภาพต่อทั้งที่ไม่ได้บอกว่าออฟเฟอร์คือเสนอตัวออกไปไม่ใช่แต่มีความตั้งใจจริงว่าถ้าเราไม่ทำวัดที่ไกลปืนที่นั่นจะทำที่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้สร้างหาที่คือเขาพูดง่ายว่าหาโบสถ์ที่สร้างแล้วไม่มีพระราชทานยากเราก็ต้องสร้างพระประธานไปเลยก็ต้องดูแลโบสถ์ต่อดูแลโบสถ์ไปด้วยควบคู่กันเลยไม่ใช่ว่าเราจะไปแหลกว่าเออเสนอตัวมีเงินร้อยล้านพันล้านไม่ใช่สร้างตอนไม่มีนี่เห็นใจจนในสุดก็ทำมาอย่างเงี้ยกฐินผ้าป่าไปเรื่อยๆนะฮะนะได้เป็นหลายๆแสนอะนะฮะเกือบล้านในงานที่นี่นะฮะก็ไปสำหรับคำชูจนสำเร็จเสร็จสิ้นในหลังคาอันนี้คือต้องบอกว่าล่าสุดนี่คือหลังคามีหลังคาและเราก็คงยังดำเนินการกันต่ออันนี้กฐินเป็นเจ้าภาพเป็นประธานดูต่อไปครับต่อมานะคะเป็นที่วัดวังหินเขาชะเอมวัดวังหินเขาชะเอมนะฮะพระเดชพระคุณเจ้านะมาเจอในงานพระบอยอดีตก่อนเก่าคือช่างกล้องของเราเนี่ยไปบวชที่ฉะเชิงเทราแล้วหลวงพ่อท่านก็มาหาผมนะพร้อมกับพี่น้อยน้องทีมงานน้องมั่วก็อยู่น้องชายก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยเปยภาวนากันว่าอาจารย์ณฐาช่วยประชาสัมพันธ์วัดนี้ดิวัดนี้ไกลกันดารไหมพอสมควรไกลมากค่ะไอ้วัดที่เราไปเจองูเห่าใช่ค่ะใช่ไหมขับตามแล้วเจองูเห่างูเห่าขึ้นมานะครับรู้ว่ามันจะเห่าเราไม่เห่ามันก็เลยเป็นมงคลแล้วแหละนะฮะเราก็บีบแต่สามปิดแล้วก็เข้าไปเลยนะปรากฏว่าไปทำพิธีวันนั้นเป็นบวงสรวงนะคะสร้างเมนตั้งเมรุและพระที่ทรงกลดเนี่ยเป็นที่คือฮาของชาวบ้านแถวนั้นมากใช่เราก็เลยเอาเงินส่วนหนึ่งไปร่วมสร้างโบสถ์กับท่านแล้วก็บวงสรวงสักการะนะสุดท้ายแล้วก็ภาวนาว่าขอเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยในการสร้างโบสถ์ครั้งนี้วัดต่อไปนะครับแล้วก็ที่วัดนี้ด้วยที่วันที่26กรกฎาคมเนี่ยที่เราจะได้นำวัตถุมงคลทั้งหมดร่วมกับนะคะวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญพระปิดตาลงยานะก็จะให้หลวงปู่ฟูเดี๋ยวหลวงพ่อฟูซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันออกได้ทำพิธีอธิษฐานจิตด้วยคืองี้นะท่านผู้ชมนะในวันนั้นมีอะไรบ้างนะฮะ26กรกฎาคมเนี่ย
คือพระเดชพระคุณเจ้าท่านก็บอกว่าใครที่อยู่จากยังสาวอาจารย์ตถาเมตตานิดไหมกับการผูกไม่ยารางรถผมก็บอกผมเพิ่งทำไปแต่เอางี้ละกันใครอยู่จากยังสาวเฉพาะในจังหวัดนะใครผูกกันมีกี่การผูกให้เงินมีเท่าไหร่ถวายวัดหมดรวมถึงนะครับวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็คือจะมีชุดของที่เราจะไปสร้างโบสถ์สำหรับสร้างโบสถ์อยู่6หลัง1พระมหาเจดีย์ก็คือมีภูพระพิราบนะครับแล้วก็พระพุทธนะพระพุทธก็จะเป็นพระพุทธตามกำลังวันสีตามกำลังวันเนื้อรงยานะและก็รวมถึงพระพุทธเนี่ยก็คือเนื้อเงินทองนาคผิวสีนะฮะคำว่าเนื้อเงินทองนาคเนี่ยก็เข้าพิธีนี้ด้วยนะครับฉะนั้นพิธีใหญ่ผมก็จะเป็นเจ้าพิธีแล้วก็จะมีพิธีเสริมสิริมงคลให้ท่านนั่นแหละฮะแบบที่บอกว่าเนี่ยนะฮะตามนั้นเลย26กรกฎาคมเจอกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงเช้านะคะซึ่งที่วัดแห่งนี้ก็เป็นโบสถ์อีก1หลังนะใน6หลังที่จะได้ร่วมกันร่วมบุญร่วมกันด้วยต่อไปนะต่อมานะคะอันนี้เขาบอก28ปีไม่สำเร็จวัดบางบากนะนะครับวัดบางบากนะครับวัดบางบากนี่อยู่ที่ศรีสะเกษศรีสะเกษนี่จะมี2วัดด้วยกันนะฮะวัดตาเสกกับวัดบ้านบากแต่ตอนนี้พูดถึงวัดบ้านบากก่อนวัดบ้านบากเนี่ย28ปีแห่งความหลังสร้างไม่เสร็จแต่2ชั่วอายุคนเสียชีวิตไปแล้วเหลืออายุคนนี้ยังอายุวัตโกอยู่ที่นี่แหละผมยังต้องสร้างต่อเพราะนุ่มว่าคืออย่างนี้ทางวัดเนี่ยมีคณะกรรมการวัดนะท่านนึงมานั่งกสิณไฟเตโชธาตุแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นรูปที่ร้านค้าเป็นรูปภูพระพิราบเขาก็ยกมืออธิษฐานเจ้าประคุณเอ๋ยขอให้พบเจอกับผู้ที่สร้างรูปหล่อองค์เหมือนเนี่ยภูพระพิราบนะฮะเพื่อนำพาครูเนี่ยนำพาให้ผมไปสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นสักทีเพราะวัดนี้28ปีไม่เสร็จสักทีวันนี้อาถรรพ์แต่ว่าอาถรรพ์ยังไงไม่ใช่อาถรรพ์ไม่ดีนะฮะมีสิ่งเป็นมงคลนะครับมีต้นไม้ที่เขาปลูกพร้อมๆกับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ก็จะมีต้นอะไรบ้างน้ำมุ้ยมี4ต้นด้วยกันเป็นต้นตะเคียนใหญ่เนี่ยคือถ้ามองไปท่านผู้ชมจะเห็นด้านหลังใช่ไหมฮะจะมีต้นตะเคียนเนี่ย4ต้นด้วยกันโอ้โหสูงงามตระหง่านใหญ่มากมีพลังเยอะผมก็ไปบอกกล่าวนะฮะแล้วในวัดนี้แปลกนะฮะเป็นเรื่องจริงเป็นพระนาคบกพระวัดนาคบกก็เลยถึงวัดไหนบ้างที่ก็จะมีวัดทั้งวัดคลองหมักนัดเออใช่ไหมฮะวัดคลองหมักนัดผมเลยนึกถึงเลยว่าโอ้โหเก่าโบราณ28ปีในนี้มีพระแล้วแต่ว่าน้องมั่วจะเห็นนะถ้าอดีตก่อนเก่านึกถึงวัดอะไรนะที่สักแก้วเมื่อกี้นี้ที่วัดคลองหมักนัดวัดคลองหมักนัดเนี่ยหลังคาไม่มีแต่อันนี้ท่านผู้ชมนะฮะเราอยากจะมีหลังคานะฮะมีหลังคากันฝนก่อนฝนมันตกน้อยจริงแต่ว่าในเรื่องราวของปูนเนี่ยถ้าตกมาแล้วถ้าใครเป็นช่างก่อสร้างจะทราบว่าผิวของเหล็กเนี่ยนะฝนตกมาจะเป็นกรดแล้วมันจะกร่อนนานปีเข้าปีนึงก็เป็นปัญหาแล้วทีนี้นะถ้าหลังคาเนี่ยถูกฝนเกาะนะกร่นเข้ามาแล้วก็หลังคาหรือโบสถ์มันจะพังเอา28ปีไม่มีสตุ้งสตังจนในที่สุดก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ภาวนาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยไปสร้างกันแต่สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้นะฮะแต่มีดวงใจหัวใจครูเนี่ยจะทำให้สำเร็จให้ได้นะครับไปช่วยกันต่อเติมกันต่อเนาะแล้วก็ที่ต่อมาอันนี้วัดบ้านตาเสกก่อนนะฮะที่ศรีสะเกษเช่นเดียวกันศรีสะเกษนะฮะวัดบ้านตาเสกซึ่งก็จะมีการถวายพระพุทธชินราชด้วยหน้าตัก70นิ้วกว้างใหญ่นะฮะหน้าตักกว้างนะแล้วองค์ก็สูงประมาณนี้เลยแล้วเราจะไปถวายนะฮะพร้อมตักตั้งกองพระป่าไปด้วยไปสร้างเขาบอกว่าวัดนี้มาได้ยังไงก็คือส่งหนังสือเข้ามาถึงมูลนิธิถึงเมลเคิลชาแนลบอกว่าช่วยอุปถัมภ์ดูแลค้ำจูนนิดนึงผมก็บอกปฏิเสธในใจว่าผมไม่มีปัญญาครับเพราะว่าในโครงการเราหลายโบสถ์ยังไม่เสร็จเลยแต่สงสารอีกก็ว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชมวันที่30เนี่ยจะไปถวายพระประจำโบสถ์นะฮะมีนะฮะหน้าตัก70นิ้ว69นิ้วเนี่ยเรียก70แล้วกันง่ายๆแล้วเราจะถวายในช่วงบ่ายโมงพร้อมกับกองพระป่าด้วยคือไปวาระเดียวกันเลยคือไปเยี่ยมวัดนี้ด้วยอาจจะมีกองพระป่าไปวัดบ้านตะเสกวัดละวัดอีกนะวัดบ้านบาก2ที่มันห่างอำเภอกันแค่นั้นเองเราจะไปในวันที่30ครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งที่อันนี้เป็นที่นครสวรรค์นะนครสวรรค์นะกัลยารัตน์วันนี้ไม่เคยไปเลยนะฮะแต่ว่าแฟนรายการนะฮะที่รักนะฮะแฟนรายการท่านผู้ชมนะเห็นแล้วเห็นไหมหลังคานะน่าจะมีนะฮะแต่ว่าผมก็ว่ายังไม่สมบูรณ์ที่ควรที่กำลังสร้างอยู่ไงน้องมวยมีหลังคาแต่ว่าหน้าต่างหน้าบันก็ยังไม่มีเราก็นะได้รับคือก็เรียกว่ามีหนังสือทางวัดขออุปถัมภ์ค้ำชูมาดูแลกันส่งเสริมพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้มีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละฮะที่มาที่ไปที่เรามีโอกาสจะเป็นทั้งพระป่าหรือกฐินนะไปช่วยวัดนะมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังนะที่สำคัญ
มีอีกหนึ่งเจดีย์ใช่ค่ะวัดเขาลังที่วัดเขาลังพัฒนาที่จังหวัดลพบุรีนี่เองก็จะเป็นการแบบว่าเป็นสร้างมหาเจดีย์ที่นั่นนะคะก็อยู่ที่ยอดเขาลังหลายครั้งหนึ่งก็เคยได้มีโอกาสได้ไปที่นี่กันทุกคนก็จะเห็นว่าบรรยากาศนี่สวยงามจริงๆนะสัปปายะต่อการปฏิบัติแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะฮะมีโอ้โหนะฮะมีเทพนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราไปที่พิธีบวงสรวงสักการะช่วงนั้นไม่สบายด้วยอาจารย์ถามไม่สบายฉะนั้นตอนนั้นก็ทำพิธีจนสำเร็จเสร็จสิ้นเสียงไม่ค่อยมีแต่วันนี้พอมีบ้างนะเราก็เลยได้บวงสรวงสักการะได้เงินจำนวนหนึ่งเนี่ยให้ท่านแล้วนะฮะในการร่วมในการสร้างนะครับสถานที่ตรงนั้นก็จะมีทั้งเขารู้สึกจะทำอะไรบ้างในวันนั้นจะมีจะได้ไหมฮะจะมีสร้างเป็นพระบรมสารีริกธาตุด้วยใช่ครับนะคะก็คือมหาเจดีย์ใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการประดิษฐานนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเรามีพระธาตุศิวลีของผมเนี่ยผมก็จะไปถวายท่านในวันนั้นด้วยพระธาตุศิวลีก็จะอยู่ที่นั่นค่ะนี่ยังไม่รวมมุกดาหารนะอ๋อที่มีโครงการที่แฟนรายการเราอยู่ต่างประเทศรู้จักท่านลุงกำนันจะไปสร้างมหาเจดีย์ที่มุกดาหารไอ้นี่โครงการนะแล้วบอกว่าฉะนั้นแล้วโอ้โหบุญเนี่ยบุญใหญ่มากท่านผู้ชมผมไม่หยุดตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับว่าเราได้จากกำลังใจท่านแล้วก็บุญจากท่านเนี่ยมาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่จากโครงการ6พระอุโบสถกับ1มหาเจดีย์เห็นไหมล่ะคือรอบมีที่มาใช่แล้วคือแต่ละที่ก็มีความหมายมีที่มาทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงนะทำให้ต้องได้มาร่วมกันร่วมบุญกันแบบนี้เพราะแรงอธิษฐานจิตค่ะไอ้เรื่องเจดีย์นี่ก็สำคัญผมเคยพูดตอนที่ถ้าใครดูละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยามทิพย์นะก่อนที่ได้พระธาตุมาก็บอกนะฮะถ้าสร้างพระศิวลีครบ108พระองค์นะตั้งใจไว้ปัจจุบันเลยแล้ว108องค์ทั่วประเทศเนี่ยก็จะสร้างมะเจดีย์นะเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาในถ้ำนั้นนะครับเอาไปประดิษฐานอยู่ตามสัจจวาจาเป็นจริงนะฮะไม่ได้ว่าเดินลัดนะฮะเดินตามสเต็ปมาตลอดสร้างพระแล้วก็ทำสร้างพระศิวลี108ก็จบนะฮะโบสถ์ก็เสร็จไปหนึ่งหลังฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมนะฮะอย่าคิดว่าอาจารย์สาต้องรีบทำรีบสร้างเพราะว่าเชื่อนะครับนะฮะทุกเวลาพวกเราเนี่ยประมาทไม่ได้เศรษฐกิจก็ดีสภาวะเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่อายุขัยทุกคนมันมีตัวกำหนดนะทำก็ต้องทำตอนนี้จะทำตอนถือไม้เท้านะครับชะลาไม่ไหวไม่ได้มันก็จะแฉลบไปที่อื่นแล้วนะครับทีนี้มีโอกาสทำสร้างท่านผู้ชมอย่าประมาทนะเขาบอกว่าการประมาทเป็นหนทางสู่นะฮะความตายนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ประมาท อยู่ในศีลธรรมแล้วก็ทำอย่างเก็บต่อเนื่องอยู่ตลอดผมว่าสำเร็จได้ค่ะเหมือนกับพระ12ล้านเสร็จด้วยปีเดียวปีเดียวเท่านั้นเรื่องของปาฏิหาริย์จริงๆแล้วบอกว่าเรื่องของบุญเนี่ยสะสมบุญไว้อย่างที่อาจารย์ได้สอนเสมอเป็นเสบียงบุญกันไปนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จถ้าวันนี้อยากทำบุญมีอะไรบ้างค่ะนะวันนี้อยากทำบุญอ่านนักงวยบอกมีอะไรบ้างครับนะก็จะมีนะคะในส่วนของการนะบูชานะวัตถุมงคลนะว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบเนื้อไม้กลายเป็นหินเนี่ยต้องบอกว่ามีเหลือแค่ไม่กี่องค์เท่านั้นเหลือประมาณ10องค์เองนะฮะผมสร้างไว้30องค์นะฮะองค์นึงก็ไม่ใช่แพงมากมายแต่ว่าไม่ได้สร้างนะฮะแล้วก็ท่านจำไว้อย่างว่าต่อไปนี้คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าช่างเนี่ยนะครับผมก็ทำยากมากจุดธูปอธิษฐานจิตนะฮะฟ้าจะถึงมือเราแตกแล้วแตกอีกนะฮะสร้างมาเป็น4สร้าง50องค์เนี่ยมาถึงผมเนี่ยนะเหลือแค่30องค์แล้วมวยก็เห็นมึงก็แตกมาเลยเพราะว่าเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินนะครับแล้วก็สร้างในนามที่พวกเราเนี่ยมูลนิธิอาสาธรรมแล้วก็มิราเคิลแชนเนลได้อุปถัมภ์ความจูเพื่อศาสนานั่นเองเหลือเพียงแค่10องค์ส่วนองค์นี้มั่งอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนะครับดำนะคะซึ่งมีความสวยงามโบราณคือโบร่ำโบราณเลยล่ะทราบไหมครับว่ามาจากไหนมั่งเนื้อมวลสารเนี่ยมาจากที่เราเอามวลสารส่วนหนึ่งนะที่รอร้อมครูพิราบนะฮะรุ่นทองล้นค่ะแล้วก็เนื้อมวลสารที่เกิดขึ้นจากที่เราเอาเงินทองหน้านะครับรอร้อมพระพุทธานจอมราชันนะที่ผ่านมาที่ประดิษฐานอยู่เหนือคือลำตะคองเนี่ยนะฮะเป็นพระพุทธฐานอยู่ในองค์นี้เลยถามว่าสร้างไว้เผื่อไหมโนเซโนไปเลยว่าไม่มีค่ะผมบอกเลยว่าอันนี้นะฮะสร้างตามตัวเลขที่ท่านต้องการคือสมมติว่าจะมี5องค์ผมก็สร้าง5องค์ท่านจะมาจองหน้างานเสียใจไม่มีนะครับใช่ค่ะถ้าท่านภาวนานะต้องสั่งจองก่อนเพราะว่า12สิงหาไม่เกินนี้นะครับเราก็จะทำพิธีนะฮะจะเอาเงินตรงนี้เอาไปสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งผมไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับเราทำเพื่อในกิจกรรมพิธีกรรมดีโดยวันนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะพระเถระนุเถระเดี๋ยวจะแจ้งว่านะรูปใดบ้างนะฮะเป็นพระเกจิเลยนะสายอยุธยาเนี่ยแหละฮะนะครับมาอธิษฐานจิตให้แล้วพิธีกรรมครั้งนี้ยิ่งยวดเลยเพราะว่ามีพิธีสมโภชพระผู้บริหารจอมราชันเหนือเขื่อนลำตะคองนะฮะด้วยบารมีพระผู้บริหารจอมราชันแล้วด้านล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะมีพระเกจิอธิษฐานโดยมีพระ
58รูปก็ตามปีพ.ศ.ตามเอา59แล้วกันเพิ่มอีกหนึ่งเห็นหน้าน้องมั่วนึกได้เลยเพิ่มให้เป็น59แล้วกันนะครับพระ59รูปนะฮะส่งท้ายปีสักนิดนึงต้อนรับปีใหม่เป็น59รูปนะแล้วเราจะได้พระอธิษฐานจิตตรงนี้เลยฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าพลาดครั้งที่แล้วเป็นไงฮะตอนที่เอาพระมาประกอบเป็นรูปองค์พระเนี่ยนะแล้วใช้พระคาถาพุทธปฏิมหาราชายะโอ้โหพลังแค่แค่นั้นแหละพระนามท่านเนี่ยฝนตกมาลุงกำนันบอกอึ้งเลยโอ้โหไม่เคยเห็นพิธีงี้ทุกคนบอกโหนี่คือปาฏิหาริย์จริงๆที่เกิดขึ้นเลยแล้ววันนั้นท่านอธิบดีกรมชลประทานนะฮะท่านก็มาเป็นประธานพิธีค่ะนะฮะทุกคนก็ได้เรียกต้องบอกว่าเป็นการรับน้ำมนต์แต่รายการนี้บอกว่าโอ้โหนะฮะเป็นพิธียิ่งใหญ่แล้วถ้าถามว่าสมโภชแล้วไงต่อจากนั้นไปนะฮะพิธีอย่างนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าสมโภชเราเอามาสร้างโบสถ์ใช่ครับนะฮะเราก็ไปกราบไปขอพรกันค่ะก็เท่ากับว่าวันที่12สิงหาคมจะเป็นอีก1ครั้งยิ่งใหญ่เลยฮะเราทุกคนจะมารวมกันนะคะเพื่อเข้าสู่พิธีอันยิ่งใหญ่แล้วก็พิธีอันสำคัญนั่นเองใช่ครับฉะนั้นใครที่อยากจะจ่าจองหรือว่าอยากจะบูชาบรมครูพระพิราบตรงนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ลงชื่อได้รวมไปถึงจับตรงนี้แล้วนี่เลย3สีนะครับที่ชี้นี่ก็คือ3สีนะฮะด้านล่างด้านล่างนี้เป็นพระพุทธปาฏิหาริย์เงินทองนาคเผื่อว่าท่านไหนอยากจะบูชาบางคนแบบส่งมาถามเอ๊ะจะต้องบูชาพระพุทธอะไรดีก็นี่แหละค่ะพระพุทธปาฏิหาริย์นี่เองที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันแล้วก็แนะนำใส่เขาเรียกเป็นเลี่ยมห้อยคอได้เดี๋ยวเบรกไว้ตัวนี้นิดนึงน้องมวยเห็นไหมด้านบนเห็นรูปพระพุทธหันไหมฮะวันนี้นะเฉพาะเดือนนี้นะนะเราแถมอีกแล้วคือท่านผู้ชมอะถามว่าสั่งจองยอดสั่งจองเยอะไหมไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าท่านคงจะรอพิธีใหญ่แต่ต้องจองนะฮะถ้าพิธีใหญ่ท่านจะรับหน้างานไม่มีไม่มีนะคะไม่ได้เลยนะถ้าวันนี้ใครสั่งจองเป็นชุดนะเป็นเซตไปผมจะมอบนะเห็นไหมฮะไม้กลายเป็นหินซึ่งเป็นพระพุทธจอมราชันมอบให้ทุกท่านเลยนะครับมอบให้ทุกท่านฉะนั้นใครที่โทรเข้ามาเป็นชุดนะฮะสอบถามรายละเอียดว่าลงทะเบียนกันครับเป็นชุดหรือว่าเป็นองค์ก็ตามนะฮะเราก็จะมอบให้นะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะเราเชื้อเชิญเรียนเชิญมานะครับนะปีหนึ่งจะทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับโดยว่าไม่ได้บอกบุญบ่อยนะครับปีหนึ่งแล้วก็จะมีเพราะเป็นประเพณีพวกเราแล้วนะสร้างพระอุโบสถพระป่ากฐินรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สมโภชครูหนึ่งนี้เลยนะครับนะปรับครูพระพิราบนะครับค่ะนะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงชื่อจองกันได้ที่0831997972แล้วก็0851293697และอย่างที่บอกว่าจะไปรอหน้างานเนี่ยจะไปเช่าเองหน้างานได้ไหมไม่ได้ต้องรอรับเลยครับนะฮะค่ะเพราะว่าทำจำนวนตามที่ได้ลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อเอาไว้จะไม่มีเหลือไม่มีเกินแน่นอนนะคะฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจว่ารอบปีนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสได้บูชาทั้งบรมครูพระพิราบหรือแม้กระทั่งพระพุทธปาฏิหาริย์เองก็ตามอย่ารอช้าค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยค่าการทำบุญตรงนี้ก็จะได้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์หกหลังด้วยกันอย่าลืมนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านได้สั่งจองมานะฮะตามหมายเลขเราก็จะไปทำพิธีใหญ่นะฮะในการบูชาท้าวเวสสุวรรณในวันที่6ที่ถึงก็คืออีกไม่กี่แรมวันอีก2แรมวันนะวันจันทร์ถัดไปวันจันทร์นะเช้าตรู่วันนั้นน่ะเราก็ไปเจอที่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีวัดสามชุกวัดสามชุกนั่นเองนะครับก็จะได้ไปเจอกันนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีไปเจอตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปเพราะผมจะไปถึงที่นั่นนะช่วงเช้าแล้วท่านก็จะเข้าพิธีนะเสริมสิริมงคลให้มั่งมีสีสุขนะฮะร่ำรวยทรัพย์นะสมความปรารถนาท้าวเวสสุวรรณนั้นก็เปรียบเสมือนการชี้เป็นที่ตายกับมนุษย์ถ้ามนุษย์ทำดีท่านก็จะให้พรให้บารมีให้ความมั่งมีสีสุขเกิดขึ้นกับครอบครัวแต่บางคนนะฮะชะตาตกนะพระสุขเข้าชาวบ้านชอบพูดพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะฮะหรือปีชงลางร้ายนี่เลยฮะพิธีนี้ครัวถาก็อัญเชิญเทวราชทั้ง4นะฮะมาประสิทธิพรชัยแล้วก็บารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือท้าวเวสสุวรรณนะฮะท่านจะมาปกปักรักษาเวลาสวดพันยักษ์เนี่ยเขาต้องระลึกถึงท้าวเวสสุวรรณแต่พิธีครั้งนี้มนต์แห่งพระองค์การสวรรค์เนี่ยจะสวดเสริมเติมเต็มให้ท่านอยากทำบุญทำบุญที่วัดเลยนะครับผมก็จะมีของแจกด้วยนะฉะนั้นแล้วไม่ผิดหวังครับเราจะนำวัตถุมงคลที่ท่านได้เห็นได้สั่งจองบูชาเนี่ยเข้าพิธีกรรมเป็นวาระต่อไปพิธีแรกที่ไหนหลวงปู่เมียนหลวงปู่เมียนแล้วหลวงปู่เมียนแล้วก็มาที่พระอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมแล้วก็นี่เลยแล้วก็
แม่ยานางรถค่ะนะแล้วก็ไหว้พิธีครูประกำช้างใหญ่ที่สถานีโทรทัศน์ของเราหลังจากนั้นพิธีต่อไปก็คือวันที่6ก็คือวัดสามชุกนั่นเองครับใช่แล้วนะพูดถึงเรื่องของพิธีการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิธีในการอธิษฐานจิตเองก็ตามอย่างที่บอกว่ากว่าจะถึงวันที่12สิงหาคมไม่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าสำหรับทุกๆคนที่ได้ติดตามกันมาจะทราบเรื่องพิธีเนี่ยในการอธิษฐานจิตนั้นวัตถุมงคลเนี่ยผ่านมาทั้งพระเกจิชื่อดังมากมายพิธีสำคัญสำคัญนะคะในการเสริมสิริธาตุฉะนั้นเชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อถึงมือแล้วเนี่ยนะได้บูชาแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับที่บ้านด้วยถึงความเป็นเจ้าพิธีในการสร้างสองประธานมูลนิธิดูแลในโครงการจัดสร้างฉะนั้นนะเจตนาวัตถุประสงค์ชัดเจนเจ้าพิธีพร้อมเพียงนะเขาเรื่องความเป็นเจ้าพิธีไว้ใจผมฉะนั้นตำรับตำราเตียจุธาตบอกไว้ว่าเมื่อการสร้างนะครั้งนี้สำเร็จแล้วนะฮะหรือการสร้างต่อยอดนะกฐินพระป่าก็ตามเป็นมหาอานิสงส์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ครับค่ะแล้วก็ฝากด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่ไปเจอกันนะกับการรวมกสินไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะนี่ก่อนจะถึง12สิงหาจะได้เจอกันสำหรับชาวภาคเหนือนะคะที่เชียงใหม่นะก็ไปเจอกันได้นะคะแต่ว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนครั้งนี้รับจำกัดไม่เกิน200ท่านนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะจะได้ไปเจอการที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการลงณสุวรรณเตโชด้วยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่เชียงใหม่เชียงรายก็ตามหรือแฟนรายการทุกท่านที่เจอหนังสือเล่มนี้ที่เฟซบุ๊กนะครับช่วงโปรโมชั่นอีกแล้วนะฮะถามว่าในโครงการฟื้นชีวิตก็ต้องมีการเดินต่อยอดหรือแม้แต่โครงการมูลนิธิที่ต้องเดินทางไปดูเด็กยากจนคนยากไร้ก็ต้องมีทุนทรัพย์ในการจัดสรรปันส่วนกันฉะนั้นลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนี้นะครับเล่มนี้ยังอยู่ในเฟซบุ๊กแต่พิเศษใครที่มีใบเสร็จเฉพาะช่วงเดือนนี้ส่งมาที่มิราเคิลส่งมาที่รายการอาทิตย์ก็ได้นะเราจะมอบหนังสือทั้งหมดจำได้ไหมนี่เป็นต้นแบบต้นฉบับเลยนะเล่มย้อนยุคหนึ่งเล่มนะท่านผู้ชมนะฮะมอบให้ท่านฟรีๆโดยส่งใบเสร็จที่ซื้อจากเฟซบุ๊กมาจากนั้นเฟซบุ๊กมีนะฮะจับจองแล้วก็ผมก็จะออกแบบลายเซ็นแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ให้ด้วยนะฮะวิเคราะห์เรื่องตัวเลขจะซื้อเบอร์โทรอันไหนดีอะไรต่างส่งกับท่านฉะนั้นท่านก็ต้องส่งซองแป๋วสีแตมพร้อมกับกี่บาทก็ไม่รู้ในหนังสือเล่มหนึ่งส่งมาสัก10บาทแล้วกันนะฮะแล้วผมก็จะวิเคราะห์ให้แต่ต้องมีข้อแม้ต้องมีใบเสร็จมาด้วยต้องใบเสร็จมาด้วยแล้วก็ต้องสั่งในช่วงของว่าหาซื้อในช่วงของเดือนนี้แหละเดือนนี้เดือนพิเศษเพราะเตรียมพร้อมนะสู่นะฮะรถแมพเลยก็คือเขาบอกต้องว่าเดินทางไปอีกหลายที่หลายทางนะจะได้ถึงทางความสำเร็จนะเพราะว่าโครงการเรายิ่งใหญ่ก็ไม่อยากรบกวนท่านมากแล้วฮะแต่เพียงแต่ว่าเรามาพร้อมจิตพร้อมใจเมื่อมีครูคนนี้แล้วเก็บหนังสือ2เล่มนี้ไปนะฮะไม่ผิดหวังเก็บไว้ช่วยลูกหลานแล้วตำราอย่างนี้นะครับไม่มีเขียนด้วยศาสตร์แห่งเตโชธาตุจริงๆครับใช่ค่ะนะก็สำหรับใครที่ซื้อหาในช่วงนี้นะสำหรับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต C8 Book ทั่วประเทศนะคะก็นำใบเสร็จส่งกลับมาที่มิราเคิลนะเราอย่าลืมจ่ายหน้าซองถึงตัวเองด้วยจะได้รับหนังสือต้องใช้คำว่าเป็นหนังสือต้นแบบเป็นหนังสือต้นฉบับเลยที่รวบรวมเรื่องราวศาสตร์ลายเซ็นพระคาถาดีๆเนี่ยหาไม่ได้แล้วแต่ที่สำคัญวันนี้นะฮะเขาประเดิมชัยประเดิมเลยคะประเดิมชัยมอบให้กี่ท่านดีทั้งมวยวันที่5ท่านด้วยการที่ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าอยากจะส่งรายชื่อเข้ามาเพียงแค่นำรายชื่อนั้นไปเข้าร่วมพิธีแห่งอธิษฐานจิตก็ได้นะคะวันที่6เนี่ยนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะคะเผื่อที่นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีกันแล้วก็รวมไปถึงคำถามนะส่งมาที่422-1606นั่นเองวันที่6เนี่ยจะได้เสริมธาตุให้ท่านนะครับดินน้ำลมไฟท่านส่งมาแล้วเสียสตุ้งตังเห็นอกเห็นใจครับเราจะนำไปที่พิธีเสริมสิริธาตุนะที่หน้านะฮะรูปหล่อองค์เหมือนนะท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอบารมีท่านปกปักรักษาครอบครัวจะได้ร่มเย็นเป็นสุดนะฮะแก้ปีชงลางร้ายเหตุไม่ดีครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นแล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษเดินทางมาถึงตัว V แล้ว V แล้ว V จะครบแซดแล้วเนี่ยโอ้ใกล้แล้วค่ะโอ้โหนะฮะต้องลุ้นกันใช่ค่ะต้องมาดูว่าดินน้ำลมไฟนะสำหรับตัวอักษรตัว V จะเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างรวมไปถึงท่านไหนอยากจะส่งลายเซ็นมาเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างกันหรือว่าส่งมาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวจะส่งมาทาง SMS หรือว่าอีเมลก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ